สวัสดีครับในคราวนี้เรามาแตกต่างจากเดิมนิดหน่อยคือของผมมีประดับถุงมือเขาเรียกกันถุงมือวิกซึ่งในคราวนี้ผมหามาได้แล้วแล้วก็การ์ดที่ใส่ก็เป็นการ์ดอิมด้วยเพิ่มความแรงไฟโบเลเวล10ซึ่งผมก็มีเช่นกันถามว่ามันต่างกับไอ้พวกประดับอย่าง Medal of Honor ไหมก็ต่างอยู่นะอันนี้มันเพิ่ม Magic Attack 5% เพิ่ม Max HP เอาเรื่องของ Magic Attack 5% ก่อนผมคงจะไม่ไปพูดทฤษฎีเอาเป็นว่ามันแรงน้อยกว่าเพิ่มโจมตีด้านธาตุก็แล้วกันโจมตีด้านธาตุ 5% กับ Magic Attack 5% โจมตีด้านธาตุแรงกว่าแต่แรงกว่าไม่ได้แบบโอเวอร์อะไรมากมายนักมันก็แค่นิดนึงอ่ะพูดง่ายๆหลักๆที่เราจะเน้นกันก็คือ MDef ทะลุ MDef 25% ปัญหาส่วนใหญ่ของวิคือมอนเตอร์มี MDef สัก40หรือ50ซึ่งมันค่อนข้างสูงพอสมควรแล้วมันอาจจะกันมันจะผมขี้เกียจไปเปิดสูตรตีว่าถ้า MDef 40ประมาณสัก40มันจะกันMagic Attack ได้ประมาณสัก 30% นะถ้าจำไม่ผิดนะราวๆเนี้ยซึ่งกัน 30% มันสูงมากการทะลุ MDef ใส่2ข้างก็กันได้ทะลุไปสมมุติว่าคิดง่ายๆเลย30เหลือ15เราก็จะตีแรงขึ้นสัก 10-20% มันก็มีผลอยู่ระดับนึงแต่ว่าไม่ได้แบบโอเวอร์แบบพวกของ OCP ของอื่นๆที่แบบใส่ทีแรงขึ้นตามเลเวลคูณ1เงี้ยทุกใส่เลเวล99ก็แรงขึ้น 99% ใส่2ข้างแม่งก็แรงขึ้น 198% เราจะไปคาดหวังขนาดนั้นไม่ได้มันไม่ได้แรงขึ้นโอเวอร์ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นใส่อันนี้รวมๆก็จะแรงขึ้นประมาณสัก 20-30% ขึ้นอยู่กับมอนด้วยแหละว่ามี MDef ไหมถ้ามอน MDef แทบไม่มีเลยไอ้ทะลุ MDef มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยส่วนไอ้อันนี้ผลต่างมันก็ไม่มากแต่ที่เขาชอบใช้กันจริงๆอ่ะมาจากลดไล่เวท 5% อันนี้มันเอาไปแต่งไล่เวทลดไล่ได้คือสามารถแต่งให้ลดไล่แบบไม่ต้องพึ่งหมวกที่ใส่การ์ดอซิล่านั่นเองคือไอ้เซตลดไล่ 10% เนี่ยมันอาจจะมาจากเนี่ยใส่โซสตาร์ก็ได้แต่ว่าถ้าใส่โซสตาร์ก็ใส่คาถาสลาเมนเดอร์เอ้ยไม่ใช่ใส่คาถาเบอร์ไม่ได้พอใส่โซสตาร์มันก็ต้องใส่แหวนสปิริตถูกป่ะมันจะลดไล่ตีบวก10ก็ลดไป 10% แล้วใส่ถุงมือวิอีกข้างนึงก็กลายเป็น 15% หรือจะใส่โกบโอไอเขาเรียกว่าอะไรโกบโอลีแล้วก็ใส่โลจานแล้วก็ใส่ถุงมือวิก็ลด15หรือใส่ถุงมือวิ2ข้างก็ลด10ซึ่งของผมก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้เพราะผมไม่ได้แต่งลดไล่เอาแบบนั้นอันนี้ก็ให้เป็นข้อมูลไว้แล้วก็ใส่การ์ดอิมผมมีไฟโบเลเวล10อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็น่าไม่น่าจะมีอะไรที่มันน่าจะเวิร์กกว่านี้ละผมก็ไม่รู้จะใส่อะไรใส่อะไรอ่ะมันไม่มีอะไรน่าจะดีอ่ะเอาล่ะเดี๋ยวผมจะไปเทสแมปที่ผมเคยไปด้วยจะได้เห็นความแตกต่างคุณจะสามารถเปิดไปดูคลิปก่อนได้ว่าเวลาผมใส่ประดับ Medal of Honor เนี่ยดาเมจมันประมาณไหนเราไปกันที่สตริงก่อนเพราะแมปแรกที่ผมไปคือสตริงถูกไหมผมจำได้ว่าผมเคยไปแล้วไฟโบแบบมีไอ้นั่นมันเดี๋ยวเบสก่อนไฟโบสด 17,000 เลยเหรออ๋อใช่ผมมีการ์ดอิมการ์ดอิมมันทำให้แรงขึ้นครึ่งนึงโอ้โห 20,000 ตอนแรกผมจำได้ว่าเคยแรงสุดแค่15,000เพิ่ม 1.5% ก็เป็น 22,500 มันก็อาจจะถึงบวกทะลุ MDef กับเพิ่มความแรงธาตุไฟมันก็น่าจะสัก 24,000น่าจะเห็น 24,000 อยู่25,000เลยว่ะจาก15,000เป็นจาก15,000ถ้านับการ์ดอิมก็ควรจะประมาณ 23,000 ก็แรงขึ้น
แรงขึ้นประมาณ 10% ใช่ปะเกือบ 26,000 ดีว่ะออโต้ตูตายจาก 15,000 20,000 มีการ์ดอิมก็ 23,000 เดี๋ยวเราไอ้ที่มันเกิน 23,000 มาคือมาจากถุงมือผลของถุงมือวินะเอาชิปหายแล้วน้ำหนักเกินว่ะไม่เทโอล่ะอุ๊ยไอ้นี่อีกแล้วเสือไฟโบสจะครองโลกไม่น่าจะแรงกว่า 26,000 ตรง 26,000 อ่ะเต็มที่แล้วไม่น่าจะแรงกว่านี้ใช่ไม่น่าจะแรงกว่านี้แล้วล่ะเราไปเทสอย่างอื่นดีกว่าเมเทโอบ้างลงสิวะหัว 10,000 ลืมชอบเผลอไอ้นี่เก็บไม่ได้น้ำหนักเกินแน่นอนผมจำได้ว่ามันน่าจะแค่13,000-14,000นะในคลิปก่อนหน้านั้นไม่น่าจะเกิน16,000ที่คิดไว้สตริงมันเอ็มเดฟไม่ได้เยอะด้วยแหละโอ้โหโอ้โหโดนจบก็ให้แล้วยุ่งยุ่งนะหมื่นสามหมื่นหกนั่นไงว่าแล้วเชียวกาดถูกด้วยห้าหมื่นหกแล้วใช้มิสติคอลเหรอใช้มิสติคอลคิดแบบหยาบๆเลยเพิ่มไปครึ่งหนึ่งก็24,000มันไม่น่าจะถึง24,000หรอกมั้งผมจำได้ว่าคลิปก่อนผมอยู่ที่20,000ใช่ปะ20,000-21,000เออถึง21,000อยู่ถึง21,000ถ้าใช้มิสติคอลอ่ะแล้วใส่ประดับมิดเดิลออฟออนเนอร์อันนี้จะต่างกันไปหน่อยคือหมวกของผมเป็นพาเลทไม่ใช่หมวกนอนป้าบหัว16,000-18,000หมื่นหก
นี่ไง22,600มันแรงกว่า21,000แล้วเนี่ยก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่ป้า20,000กับ19,000ไอ้เหี้ยนี่อีกแล้วอีกแล้วนะมึงนั่นไงเนิร์ดนี่อะไรทำไมมันนิ่งนิ่งเหรอเมเทโอหาย21,000ไอ้ค่าท็อปนี่ออกยากนะเนี่ยออกยากจริงเราไปจุดอื่นบ้างไปไหนกันหมดเห็นเกือบ23,000แค่ทีเดียวเองอาจจะสูงสุดแค่นี้เพราะว่าผมหมวกไม่ได้ใส่หมวกนอนเหมือนเดิมด้วยเอาละเยอะแล้วคราวนี้23,000 24,500นั่นไงกูว่าแล้วเชียวว่ามันต้องถึงมันแค่ออกยากจาก21,000มา24,500ถ้าหมวกถ้าใส่หมวกนอนก็ตีว่า25,000แหละก็แรงขึ้นมาประมาณ 20% ได้สำหรับไอ้สติงเนี่ยอะไรวะตอมกัดล่ะ 5,000 6,000 8,000 ไฟโบล่ะ 29,000แล้วถ้าผมกดเมจิกแท็ก20เข้าไปล่ะสามหมื่นห้าคือตอนแรกเราเท่าไหร่นะ20,000ตอนแรกเราเท่าไหร่นะ30,000ป่ะวะจำไม่ได้ว่ะถึงเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยอีกแล้วอ้าวหายไล่ AB หายด้วยเหรอวะเออถ้าความแรงประมาณนี้ค่อยเหมาะกับเรียกว่าวิหน่อยสามหมื่นสี่สามหมื่นห้าตัวไม่แพ้ล่ะตัวไม่แพ้12,000โอ้โหๆๆๆๆ
ท่าที่เห็นก็35,00036,000ก็มา31,00035,000ดูไม่ได้ออกยากนี่หว่า35,000 36,000แสดงว่ามันไม่ใช่ค่าท็อป35,000คือกลางๆเบาๆคือประมาณ 30,000 แสดงว่าท็อปคือประมาณ 40,000 ถึงไหมเนี่ย 35,000 อีกแล้วแสดงว่าไม่ใช่ค่าท็อปสามหมื่นสองนี่ไง37,000เริ่มจะขึ้นแล้วเอ้าถุงมือตกควรจะดีใจดีไหมถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่กรี๊ดเลย28,000นี่คือเบาเอาลืมไล่ว่ะ34,000 ไม่น่าจะเกินนั่นไงมาแล้วแซ่บหรือว่าอันนี้มันจะไปบัฟทับวะแล้วถ้าใช้กล่องไอแท็กมันต่างกันไหมน้ำหนักเลยเกินเลยกูคือขยันไล่จังหวะไอ้โคลนเนี่ยเลยวิ่งเต่าเลยจะเริ่มเบาแล้วว่ะก็ไม่น่าจะมีอะไรพิเศษแล้วทันเดอร์ไงทันเดอร์สตอร์มยังไม่ได้ลองนี่ว่ะจูก่อนไหมป้าบจู20,000อ่ะพิดสองหมื่นกว่าราวนี้
็น่าจะพอๆกันนะคือประมาณ 20,000 เยอะแล้วเอาอย่านะเย็ด 20,000 ถึงว่ะทันเดอร์ 20,000 เนาะไปที่อื่นกันบ้างพอแล้วสติงเยอะแล้วเกือบ20นาทีได้แล้วมั้งเนี่ยกับที่นี่เก็บไอ้กล่องนี้ไปก่อนเอาHP กับวิงมาดีกว่าเกินนั่นไงว่าละเชียวปากเหล็กหืมกดอันนี้อ่ะเราคราวที่แล้วเราไปนาตาใช่ไหมอะไรวะมันต้องB2ดิเออ2B นี่เอ้ย 2F ไม่ยิงไงเรา 20,000 ไปแล้วจ้าคราวที่แล้วเราไม่ได้มาไฮออคนี่ใช่ไหมเพราะว่ามันแหลกโอ้ยเฮ้ย6,000 7,000 6,800 ลองกัดหน่อยไหมอ๋อใช่เราไอ้นี่เอบีหมดทำคานเฟ้ยโอ้8,000 7 6,900 อาจจะสบายเลยมั้งนี่8,500คือเราตอมกัดไปแดกวิ่งหน่อยไหมถ้าทางจะผิดว่ะไม่ชอบไอ้นี่เลยไม่ชอบไอ้นี่เลย7,600คือ7,5008,900 7,100 โอ้โหสบายเลยอย่างนี้ทีเดียวตายอ่ะอ้าวติดกับดักเหรอเมื่อกี้เท่าไหร่วะ 5,000 กว่าแล้วก็มา 7,000 เกิดมาอะไรตอนนี้ฟะเจ็ดพันแปดพันมี6,000ด้วยมันแมงวีเอาอุ้ม20,000
องหมื่นสองสี่พันเจ็ดต้องแบบนี้สี่พันเจ็ดกับสามหมื่นหนึ่งเฮ้ยไอ้แมงวีนี่ทีเดียวตายเออสบายว่ะแต่ถ้าไอ้นี่ล่ะถ้ามิสน่ะโอ้เขาให้หนึ่งหมื่นสบายถ้ามิสนี่คือตาย 100% น่ะแน่ๆขนาดไม่มิสยังเกือบตายเลยยังตายเกือบ 100% เลยเนี่ย 7,000 แค่ฟอสโนวาก็ไอ้นี่หรอปะชิลไปเราไปนาตาบ้างไฮออกคงไม่น่าจะมีอะไรพิเศษละเชิญจ้ะยกให้คราวที่แล้วเราจู2ทีก็600ประมาณ 7,000 อุ๊ยเยอะว่ะประมาณ 4,000 4,000ฟองกัสประมาณ 4,000 โดยประมาณแล้วทำไมมันมากองกันตรงนี้ล่ะมี 3,000 ด้วยแล้วไฟโบมันจะตายป่าววะเค 10,000 ไม่ตายเคาะ1ทีนี่ต้องเคกะโลกไม่ยอมตายไม่เทโอล่ะไม่น่าจะตายอยู่แล้ว 5,900 5,500 มี 7,500 ด้วยแว๊บๆ 6,000 5,000 เสือนี่เสือมี 5,000 อ้าวโอลิเว้ยก็คือ12,000นี่ทีเดียวตายอ่ะเป็นขนมไปเลยมันต้องอย่างนี้ไฟโบสทีเดียวตายไฟสดด้วยเรื่องของเรื่องมอนไม่เยอะพอถ้ามอนเยอะพอนี่คือเอามาฟาร์มได้แต่ตอนนี้มันจะจำเป็นแล้วหรอแล้วทันเดอร์ล่ะทันเดอร์สดผมว่าก็ตายอ่ะเพราะว่ามันโดนฟอนโนวาไปด้วยเปี้ยง 16,000 15,000
ก็แรงอยู่เอาเรื่องพีคคือไฟโบเนี่ยแหละทีเดียวนาคาตายได้บอลเหรออย่าตลกออกค่าเบาติดอาซิล่านี่ก็เมเทโอดีกว่า 5,000เดี๋ยวนะมิติคอลแล้วไงออกไอ้นี่วะงงแป๊บเดี๋ยวเออ 7,000 ไม่ได้แรงขึ้นมากเท่าไหร่ทำไมมิดเหมือนมันไม่ค่อยช่วยอะไรกับไอ้ตัวนี้เลยวะทำไมค่าเบาลงอ๋อใช่เมจิกแกแท็กตอนนั้นหายไปแล้วนี่ว่าเราไปแม็กมามั่งมีที่ไหนอีกไปที่มอนธาตุน้ำไอ้มอนธาตุไฟแพ้ธาตุน้ำวิงขาดอะไรอีกใบ AB ก็แมกมานี่มันแมกมาต้อง80 90นี่อะไรวะไปแมกมาก่อนเฮ้ยเราไม่มีชุดไฟนี่ว่ะโอ้นั่นไง 2,800 กูต้องระวังตายแล้วเนี่ยคราวที่แล้วเราตายที่นี่ใช่ไหม1เปอร์ที่สังเวยไปได้คืนมาแล้วเราจะมาตายที่นี่อีกเหรอไม่ดีมั้งแปดพันหกพันเจ็ดพันสักทีโอ้โหแรงห้าวครับห้าวอยากลองไปเหยียบมันจะแรงแค่ไหนแม่งแรงจริงวะกี่ฮิตวะไม่รู้รู้แต่ตายแล้วอะไรจะแรงขนาดนี้ไม่ยุ่งแล้วไอ้ตัวนั้นเหมือนเป็นอาถรรพ์ยังไงก็ไม่รู้ว่าข้าจะต้องไปตายที่นั่นอีก 1% แล้วสบายใจโอลิเล็กไอตัวนี้มันบางอยู่แล้วไฟพิล่าคือนรกข้าจะไม่ยุ่งกับมันอุ๊ยไฟบอล
8,000 9,000คือแรงอ่ะแรงอยู่มันแพ้ธาตุเยอะด้วยแหละเรื่องของเรื่องไอ้นี่อีกแล้วไฟบอลกูว่าแล้วไฟบอล2ดอกแล้วนะไอ้เหี้ยนี่เหยียบทีสัก 10,000 เลือดกูไม่พอโอ้โอ้โห 16,000โอ้11,000 15,000 13,000โอ้อันนี้สะใจกลางดง16,000อื้อหืออื้อหือโอ้โหอะไรวะหุยลาวาโกเลมอยู่ๆเลือดหายไปเยอะอยู่นะโอ้อ้าวหนีไปเลยเออดียังไงมันก็สองทีอยู่ดีป่ะหนึ่งหมื่นกับเท่าไหร่ไม่รู้ไฟโบ้โอ้ยค้างอุ้ยเดี๋ยวคือถ้ามิติคอไอ้ลูกไฟนั่นทีเดียวตายอ่ะก้าวผ่าน12,000โอ้ยน่ะไฟโบไอ้ไฟบอลนี่ว่าไฟบอลเดี๋ยวลูกไฟเยอะขนาดนี้ถ้ามันไฟบอลมาพร้อมเอ้ยไฟบอลมาพร้อมกันตายแม็กมาเราไปแล้วเราไปแมปอื่นกันมั่งดันเลเวล80นี่เราไปไหนกันได้มั่งวะวีมันจะไปไหนได้เนี่ยวิมันจะไปไหนได้ดัน90โอ้โหราเชลไม่ไหวมั้งมังกรเหรออบิสอบิสเล็กดันเจียนน่าจะได้อยู่ไอเคฟเหรอจุบทอร์วอลเคโน่นี่เลิกเหอะไบโอแลบนี่ไม่ไหวธานาทอสทาวเวอร์เนมเลดอย่าเลยคิริเอลเหรอมันมีตีท่าปะวะผมว่านะผมควรจะไปเอา
ใบประกันถ้าจะไปลองแมปประหลาดประหลาดแบบนี้ผมไม่ได้เสิร์ชข้อมูลก่อนด้วยควรจะไปเอาประกันมาใช้ควรจะมาเอามาใช้ตั้งนานแล้วควรจะเอามาใช้ตั้งนานแล้วเดี๋ยวผมจะไปแมปประหลาดประหลาดอ่ะอันนี้กี่นาที3นาทีป๊าบอ่ะไปไหนคิริเอลไหมไม่เคยไปเควสยังไม่เคยทำเลยตัวอะไรมั่งวะเนี่ยอะไรไอตัวนี้คุ้นๆเหมือนการ์ดนี่มันชั้นไหนวะเนี่ยเดาว่าชั้น1เราควรจะเข้าวาร์ปเพื่อไปชั้น2เหรอนี่ชั้นอะไรไม่รู้อ่ะไม่เคยมาไม่เคยทำเควสข้อมูลก็ยังไม่เคยมันแทบไม่ได้เสิร์ชเลยจำไม่ได้และจำแผนที่ไม่ได้ตัวอะไรเหมือนตัวในโปเกมอนว่ะเฮ้ยตัวเสือกหน้ามีฮิลอันนี้น่าจะเป็นชั้น1โอ้โหเทเลพอร์ตในพื้นที่นี้ไม่ได้ด้วยอะไรกันแล้วยังไงอันนี้มันต้องมีกุญแจแสดงว่าไอ้แมปเมื่อกี้มันชั้น1เราต้องวาร์ปเข้าไปแสดงว่าไอ้ทางวาร์ปมันเปิดไปให้ชั้น2เลยโอเคเข้าใจแล้วเอาใหม่เราควรจะไปชั้นอีกรอบอันเนี้ยชั้น2แน่นอนคือตายปะวะจู2ทีไอเนี่ยเลือดน่าจะเยอะยีจู24ไม่ตายเหรอเฮ้ยเยอะนะเนี่ยเลือดเยอะมากจู24รวมๆ 30,000 ไม่ตายเลือดมันจะขนาดไหนวะเนี่ยถึกอ่ะมึงถึกเหรอคงไม่เจอบอสนะจู2ทีอันเนี้ยมอนมันดูโล่งๆไงไม่รู้อ่ะน้อยอุ้ยมันไล่เวทอะไรวะอุ้ยคือเดี๋ยวนะฮะอะไรวะระเบิดเฮ้ยอ๋อเราเอาประกันมาแต่ลืมกดยึดควาย 2% แล้วนะเอ้ยแล้วผมจะกดทำไมอ่ะผมควรจะกลับไปเอาบัฟ VIP ก่อนแม่งมีระเบิดตัวเองโอเคกูซึ้งละทำเราได้ลงคอเดี๋ยวก่อนเอากดผิดอาบิดก็อาบิดวะนี่มันทางขึ้นชั้น2ชั้น2เหรอไม่ดีมั้งเราอันนี้มันทัดน้ำใช่ป่ะวะอ้าวท่านลมโอ้ยจุง16แล้วนะเฮ้ย
เฮ้ยโอ้โหเลือดจะเยอะไปไหนถึกเกินอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอีกอ่ะตายอีกแล้วเหรอโดนอะไรวะเอ้าอ๋อใช่เราไม่ได้กดประกันอีกแล้วเหรอ 0.1 ช่างมันเถอะป่ะไม่ต้องกดแล้วป่ะแบบเนี้ยไม่ต้องกดแล้วนะเอาเก็บเข้าไปเลยไม่จำเป็นต้องใช้แล้วไม่จำเป็นต้องใช้แล้วไอ้แบบนี้อยากตายก็เชิญเลยจ้าเอาเลยคราวนี้เรามาเดี๋ยวนะอ่ะกดอันนี้ก่อนคือเราเมื่อกี้อบิดใช่ไหมมังกรเราควรอยู่แค่ชั้น1เราไม่ควรจะมาชั้น2มันไม่ใช่ที่ของเราเลยชั้นนี้น่าจะได้อยู่โอ้โหเดี๋ยว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 โหดไหมตบโหดนะเนี่ยเออชั้นนี้น่าจะอยู่ได้ที่อยู่ได้เพราะว่าเอ้ยเติมไม่แน่ใจแล้ววะหูทำไมถึงขนาดนี้อยู่ได้แต่ลำบากพอสมควรแม่งวิ่งไวอ่ะอะทีเดียวตายเหรอวะเฮ้ย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 ถึงจะอยู่ได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะปลอดภัยเปล่าเฮ้ยมันไล่อะไรเฮ้ยเดี๋ยวจำได้ว่าเลือดมันประมาณ 30,000 ป่ะ 18,000 ยังไม่ตายหรอกไฟวอลเราก็มีเออไฟวอลก็มีทำไมเราไม่ใช้วะมิติคอลก็ทีเดียวตายปัญหาคือมันมีไอตัวมังกรไฟเข้ามาด้วยซึ่งทะลุไฟวอลอย่างนี้โอ้โหแล้ววิ่งโอ้โหวิ่งมันจรวดเลยโอ้โหข้างบนอีกคลีอีกไม่ใช่ที่วะแบบนี้ไม่ใช่ที่วะถ้ามันไม่มีตัวไอถ้ามันไม่มีมังกรไฟมันก็พออยู่ได้นะแต่นี่มีมังกรไฟด้วยลำบากโหวิ่งอย่างไวเลยหมื่นสามวิ่งไวมากไปขนาดนี้
ก็คือต้องมิดก่อนถึงจะทีเดียวตายใช่โอ้โหข้างหน้าข้างหลังโอ้โหแล้วนี่เรามากลางดงตัวอะไรจิ๊บเกี๊ยบคือไม่ใช่ที่ว่ะแบบนี้กระเพาะกระเพาะทำไมมันอ๋อเรามีขยะอยู่อ๋อเราได้ดรอปอันนี้มาอ๋อเราลืมไปใส่ก็ว่าทำไมมันเบาๆเราควรจะอันนี้ตั้งไว้เตือนหน่อยว่าเรายังไม่ได้ใส่ก็ว่ามันเบาๆออกไปเลยเก็บลบลบลบหมดยังวะอันนี้เกินไปหน่อยเหลือ4นาทีไปไหนต่อล่ะเราไปที่แปลกๆลาเชลหรออย่าเหอะจูปีรอสนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเนมเลดนี่ก็ไม่ต้องคุยมันต้องมีบากิต้องมีอะไรธนาทอสทาวเวอร์หรออาจจะได้แต่กูว่าตายชัวทอวอลเคโน่ไฟบอลทีกูก็เดี้ยงแล้วไม่ต้องเหอะอันนี้แมปใหม่คงไม่มีอะไรไบโอแลบหรอขอธนาทอสก่อนละกันลองดูอะที่รู้คือไม่เวิร์กอ่ะนี่มันตรงไหนวะเนี่ยไกด์เราต้องเข้าตรงไหนเราต้องเข้าวาร์ปมีมิมิกด้วยเหรอมันควรจะเป็นที่ปลอดภัยนะตรงเนี้ยเราต้องเข้าตรงไหนเราต้องเข้าเราต้องไปตรงไหนวะไลเวิร์ดโอ้โหในที่อย่างนี้มันไม่ควรจะมีมอนมันเข้าตรงไหนวะเข้าข้างล่างเหรอพลาสมาก็มีโอ้อะไรกันนี่โอ้กลับมาที่เดิมสรุปก็คือต้องไปทางนู้นเข้ายังไงวะตัวอะไรเนี่ยมองไม่เห็นเอาไว้ทีหลังเถอะแมปนี้ดูท่าทางจะหลงอีกนานขี้เกียจเปิดด้วยเราไปที่แมปอื่นกันดีกว่า
หนล่ะไบโอแลบไบโอแลบอ่ะแม่งไม่เวิร์กแน่รับรองว่าตายชัวร์อ่ะอยากไปก็ไปอ่ะผมว่ามีคนอยากเห็นผมตายมากกว่าไอ้ทางแบบนี้ผมไม่เชี่ยววะผมไม่ชอบเลยไอ้ทางอย่างนี้ผมไม่คุ้นผมถนัดเข้าทางปกติมากกว่าไม่ใช่แบบนี้งงโผล่มาตรงไหนวะเนี่ยเทเลก็ไม่ได้แมปนี้ต้องเดินใช่ไหมโอ้เดินก็ยากอีกออกทางไหนวะเนี่ยมันจะมีทางออกไหมเนี่ยออกตรงไหนวะโอ้โหจบเลยกำแพงหมดคือต้องออกข้างล่างแล้วก็ต้องเดินไปทางขวาอย่างนี้เหรอช้าเอจิดีกว่าเราก็ต้องลงมาข้างล่างผมไม่ถนัดเข้าทางนั้นอะเราถนัดเข้าทางปกติถนัดเข้าทางปกติมากกว่าทางพิเศษไม่เคยเข้าเรามุดท่อเนี่ยแหละเหมาะกับเราอะป้ายผมจะตียังไงวะสไนอะตีไม่ได้ส่วนวิไม่รอดอะผมว่ายังไงก็ไม่รอดวิมันไล่เวทไวจะตายผมติดไล่เวทอยู่ผมก็เดี้ยงแล้ววีก็ไม่น่าจะรอดเช่นกันจะยิงฟรีก็ไม่ได้ด้วยแล้วจะให้ผมทำยังไงล่ะจะยิงได้ก็มีแต่ไนท์กับตัวพ่อค้าเท่านั้นวิงผมหมดก่อนมั้งเนี่ยเอานี่ขนาดแค่ชั้นหนึ่งเนี่ยเจอนักนูต๊อกต่อยยังแย่ขนาดนี้เจมินีตรงนี้มักจะมีไปได้แล้วคนยังมีอยู่ปะวะไม่น่าจะมีเท่าไหร่แล้วพระโฮลี่ดูท่าโฮลี่มันโอ้โหนี่ขนาดทะลุเอ็มเดฟแล้วนะโอ้โหคือโอ้โหโอ้โหคือโอ้โหมันหิวอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่เหมาะไอตัวเนี้ยมันโฮลี่ขั้น4เวทมันยิงไม่เข้าเอ้า
เอ้าเหนื่อยไหมเล่าเอ้าตายยังวะ MP กูหมดก่อนให้กำลังใจเอ้าตายหายากจังวะเอ้าฮุลเล่ตายแล้วเหนื่อยพูดเลยกูเหนื่อยพูดเลยมันไม่ควรจะยิงสดเอ้าเฮ้อ 10,000 10,000 เดี๋ยวมีวิอีกเอ้ามันไอ้เหี้ยนี้ธาตุไฟมันเดินทะลุแอดอะไรกันอีกโอ้โหอ้าวค้างทำไมมันค้างวะนั่นไงว่าแล้วเชียวไม่น่าจะรอดครั้งตอนนี้ในแลบมันคือตายอย่างเดียววิ่งขนาดนี้เท่าไหร่ก็ไม่พอแอบก่อนมันไม่ใช่ที่ของเราอ่ะอันเนี้ยไอตัวนี้โอ้อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ที่ของเราเข้าใจยังเข้าใจยังโอ้สไนด์อีกโอ้มันจะมีแอดอยู่ตรงนี้ไหมเนี่ยโซเดสเปี้ยงไม่มีเว้ยนักนูอีกแล้ววิว่ะแอดเหรอจ้าเอ๋จ้าเอ๋เหอมึงโดนอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวอย่าโซเดนนะมึงเย้เฮ้ฆ่าแอดได้แล้วเฮ้ยมาอีกตัวเฮ้ยวิเดี๋ยวเราพวกเดียวกันเราไม่ฆ่ากันดิวิเฮ้ยมันไล่โคโบมาแล้วไม่พอวะยาดูสภาพแล้วอันนี้ก็ไม่พอด้วยอันนี้น่าจะใช้เยอะพระอีกแล้วเหรอคราวที่แล้ว SP หมดหลอดแล้วนะแล้วมันจะติดไหมล่ะแช่อะติดโอ้แรงอยู่โอ้หมื่นสี่โฮลี่ไลท์แอดเอ้ยไม่ใช่แอดไนท์
มันยิงเราคืนบ้างเลยตายเลยโอ้โหเกิดมาตายเดี๋ยวขอพักหน่อยไหมเดี๋ยวเกิดปุ๊บตายปั๊บไม่ใช่แล้วเอาไปเกิดก่อนอย่าไปกลัวดีไม่มีอะไรต้องเสียเปอร์ก็ไม่มีกลัวทำไมตัวไหนได้วะแอดแม่งก็ขวางจ้าเอ๋โอ้นักนูเหมือนจะมีแอดแถวนี้ป่ะเดี๋ยวอยากรู้ใช่ไหมว่าผมจะยิงวิเข้าเท่าไหร่เมจิกดิเฟนซ์มันสูงมากถึงจะสูงถึงผมจะมีทะลุ MDF 50% ยังไงแม่งก็เบาโอ้1,700พอเหอะโอ้โห300จากดอกละ 3,000 เหลือ300นี่ขนาดทั้งทะลุ MDF ทั้งมีการ์ดอิมแล้วนะเฮ้ยพ่อค้าว่ะจะเอตัวเองมันไม่น่าจะโดนโดนเว้ยโดนเหรอโดนก็เสร็จกูมึงโดนรัวแล้วสรุปคือฆ่าพ่อค้าได้ตัวไหนอีกไนท์เหรอไนท์นี่ถ้าใช้สปอมการ์ดอาจจะได้โอ้โหอย่างนี้อันตรายสรุปคือวิ่งยิงพ่อค้าได้เฮ้ยไหนเหรอแม่งปาหอกทีกูตายเลยนะจะดีเหรอ8,000อ้าววิ่งไปซะแล้วต้องให้มันเห็นตัวโอ้โหเยอะขนาดนี้ฆ่ากูเหอะพระวะมามึงมาดวลหนึ่งกับกูใบเหรอใบเหรอมีผลที่ไหนล่ะโหแช่ยากขนาดนี้ตอมกัดไหมสโลอีกเอ้าขอยืมเซฟตี้วอลหน่อยละกันเฮ้ยจูข้างหลังเฮ้ยอะไรนี่มันความตื่นเต้นนี้ไม่เหมาะกับหัวใจอ่อนแออย่างเราเหลือเกินตายได้ทุกนาทีมันไม่ใช่ที่อ่ะมันไม่ใช่ที่ของวิอ่ะเฮ้ยพ่อค้าฆ่าได้พ่อค้าไหนก็มาโอ้ยเฮ้ยอะไรแอดมันจะมีแอดอยู่ตรงนี้ไหมไม่น่าจะมีฮิวก่อนไฟบอลเลยวิ่งยังสะบัดวิ่งยังไม่ทันล้วงวิ่งอยู่สมใจกันไหมล่ะตายสมใจเลยอ่ะพระว่ะมึงมาเดียวกับกูมาโอ้ยสโลอีกแล้วอ่ะมาต้อง
เอาเลเวล1เพราะเราจะเน้นเออนั่นแหละเราต้องเล่นแบบนี้เอ้าลืมไปว่าเมจิกดิเฟนซ์มันถึกอ่ะมันถึกเวทเราต้องรีบจูเราลีลาไม่ได้โอ้โหกว่าคือกว่าจะแข็งห้าร้อยเนี่ยนะเออเอาแล้วเอาแล้วฮะแม่งเฮ้ยมันเร็วไปนะมันเร็วไปนะโอ้นั่นไงกูว่าแล้วเชียวขอยืมเซฟตี้หน่อยละกันขอใช้เซฟตี้มันเนี่ยแหละโอ้ยมึงไปไกลๆเลยเราไม่ลีลาเราไล่ชาร์จจู้ผมแม่งแอคซัมชั่นอีกเอาจะติดไหมเนี่ยโอ้โหนี่ขนาดเลเวล1นะเลเวล1มันจะง่ายเออนั่นแหละชาติไหนตายวะจู 10,000 ไม่ถึงด้วยนี่ขนาดโอ้โหสาหัสพอสมควรพระนี่ไม่ใช่อ่ะไม่ควรจะไปยุ่งกับมันมันไม่ใช่สิ่งที่วิควรจะไปตีนอกจากมันเป็นธาตุโฮลี่แล้วแม่งยังเอ็มเดฟสูงชิบหายพูดแล้วแม่งก็มาเลยเราควรน่าจะยิงได้แต่พ่อค้าเท่านั้นสไนนี่ก็ไม่ควรจะไปยุ่งกับมันโอ้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 พาอีกแล้ววิเหรอเฮ้ยฟอสอะฮื้อตายทันทีจ้าพอใจไหมล่ะเห็นตายกันขนาดนี้พอใจกันยังนี่มึงไปไกลๆเลยไปให้พ้นแอดว่ะโอ้ยพาสองด้านสโลอีกเออบ๊ายบายพ่อค้าเสร็จกูมึงฆ่าได้ตัวเดียวเว้ยเก่งกับพ่อค้าว่ะโอ๊ยอะไรเก่งอยู่ตัวเดียวตัวอื่นสู้ไม่ได้ทำไมมันนอนตายกันตรงนี้มีใบชุบอยู่อ่ะชุบให้ที่เหลือจัดการต่อเอาวิโอ้ยเมื่อกี้ไฟบอลมั้งโอ้แอดทั้งแอดทั้งวิป้าเขาให้2,000โอ้ยนักงูสอยแอดเดี๋ยวนะโอ้มันสนุกเว้ยเฮ้ยอ
เฮ้ย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 บอส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 วิงจะหมดแล้วแอดโอ้โหขอค่าไนท์หน่อยเถอะอยากลองไนท์เนี่ยใช้โคโบเราไม่มีต้องเดียวอ่ะเดียวกับมันออตี้นี้ MML ไปดีกว่าไม่ยุ่งป๊าบนักหนูไหนเหรอป๊าบอะไรวะสไปโร่ใกล้ตัวปุ๊กก็ไอ้นี่เลยเหรอเดี๋ยวนะคือถ้าจะขนาดนี้คือเดี๋ยวนะเอออ้าวชิบหายบอสมันอยู่ตรงนู้นไอ้จ้าหนึ่งทีโดนอะไรตายวะมีคนตีอะดิไม่ก็ปางตายแล้วจูแค่หมื่นเดียวมันไม่น่าจะตายเนี่ย XP ก็ฟ้องอยู่วิเนี่ยมันไม่ติดแข็งอุ้ยปิมทูธมันมีไนท์เดียวๆไหมเออไนท์ตรงนั้นมีนักนัวอ้าวเฮียคราสามหมื่นหกแบบงงๆอะไรแอดอ่ะมันมีแอดคนตีนอยู่อ่ะวิก็ตรงนู้นยังไงดีเฮ้ยพ่อค้าสนุกเออพ่อค้าเนี่ยพอค่าได้แต่ตัวอื่นเนี่ยไม่น่าจะไหววิมาก็บายบายเลยจ้าจะไล่วิยังไงล่ะจะให้ไล่วิเหรออ้าวแข็งไอ้ยาเพนดีไล่วิใช่ไหมนี่ไงอ้าวแอดเหรอฮ่าฮ่าฮ่ามึงเสร็จกูมึงเสร็จกูไอ้เร็วๆดิเอาดับเบิลจูอ้าวเฮ้ยทำไมมันเด้งนี้ล่ะนี่ชั่วมากภาพบั๊กเลยตายเลยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแอดอยู่ตรงนี้มั้ยเนี่ยไม่น่าจะมีพ่อค้าเดี๋ยวไม่ใช่เวลาชิบหายแล้ววิง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 ค่าจะหมดไปหมดกลางดงนี่ไม่ใช่นะปัญหาคือมันไม่ได้มาตัวเดียว
เฮ้ยเด้งสไลด์แท็บพระอีกแล้วนักนูอ้าวอ้าวรังแกพ่อค้าคืองานของเราว้าว้าฮ่คืองานของเราตายรังแกพ่อค้าคืองานของเราเว้ยแม่งพระโอ้ยสโลใบ AB ก็จะหมดโอ้ยยังไงต่อพ่อค้าว่ะมันแกพ่อค้าคืองานของเราย่อฮ่าอ้าวอย่างนี้ก็มันตรงนู้นอุ้ย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 สตันนี่โอ้ทำไมเราวิ่งไม่ไปล่ะข้ามันเดินเล่นไม่เอาไม่อยู่วิ่งเหรอโอ้สะบัดวิ่งทัน16,000เกือบไปแล้วอุตส่าห์ไอ้นี่แล้วนะเอาเข้าไปไอ้วอก็ไม่ได้คือเราต้องเอาใบ AB มาเพิ่มแล้วอะไม่พอว่ะอยากเห็นลงแล็บใช่ไหมเชื่ออย่างคราวนี้ว่ามันไม่ใช่ที่สำหรับวิแอดนี่เอาไฟวอลไปแดงจ๊ะเอ๋ไปไหนอ่ะมันอ่ะเฮ้ยหูเลือดแล้วมันทะลุข้ามอ๋อเต็มทูธแอดแม่งก็อันตรายไปตรงอื่นแล้วไปแล้วเราโคนก็ได้นี่หว่าทำไมเราไม่โคนวะเฮ้ยนักงูแม่งแอบวิเกิดขอค่าน้อยเน็ตไนท์หน่อยได้ไหมล่ะข้างบนเพียบเลยอ่ะนี่มันตัวไหนนี่เองเอา อะไรวะ เดี๋ยวได้ไหมกูโดนอะไรแม่งปลาใส่เหรอใช่จริงด้วยมันปลาไอ้สเปียร์บูมแรงใส่เราถ้าเราจูใส่สรุปคือเจอไนท์เราก็จูรัวไม่ได้จริงๆไอ้ตรงนี้นี่ถ้าเมเทโอลงหัวไปละป้าบเขาให้พอเหอะปะเฮ้ยเดี๋ยวอย่างที่บอกว่ามันไม่เหมาะอันนี้อะไรย้ายที่เถอะ
ือเจอไนท์ใช้จูก็ไม่ได้สรุปก็ต้องสตอมกัดระยะไกลแบบไม่ให้มันปาได้วางกันเถอะแล้วนี่ทำไมมันตายล่ะชุบให้หน่อยไหมชุบให้แล้วอ่ะพ่อค้าพ่อค้าพระมึงไปเลยโอ๊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 ยแม่งมีไอ้นี่มาเสือกอ่ะเอาอีกแล้วนักนูโอ้ตาบอดบักกี้โอ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 ้ไปเถอะอย่างนี้โอ้โหอะไรวะเฮ้ยยังไม่ได้ยังไม่ทันจะมองเลยว่าเกิดอะไรขึ้นไนท์เที่ยววิอีกแล้วอ้าวพ่อค้าได้เวลารังแกพ่อค้าแล้วได้เวลารังแกพ่อค้าแล้วเฮ้ยวิ่งเข้าไปหาทำไมมาแล้วมึงรังแกพ่อค้ารังแกพ่อค้าเฮ้ยทำไมมันวิ่งเข้าไปหาเออเอาเลยเอาตายเอาที่สบายใจเลยเอาวิเยอะอ่ะเยอะเกินเดี๋ยวนะไล่วีก่อนเฮียแอดเฮียแอดจักเอแอดแข็งไปแล้วโอ้ยนี่แน่นอน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 ป้าเฮ้ยแม่งปิวทางนี้อะไรฟะเฮ้ยสไลด์แท็บอย่าหลุดนะเออต่อไปก็พ่อค้าเรารังแกได้พ่อค้าจริงๆว่ะตัวอื่นนี่ไม่ไหวกูรังแกพ่อค้ารังแกพ่อค้ารังแกพ่อค้าทำได้แค่นี้แหละวิพระอีกแล้วพระโอโอพระนักนูนักนูสึกสองด้านที่มันต้องหักออก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 อลังการงานสร้างเพื่อฆ่าพ่อค้าตัวเดียวแอฟกูว่าแล้วเชียวไปยืนรอบเป้าแบบนั้นเฮ้ย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 เดียวมันไม่มีที่ที่ทำให้เราแบบ
สบายสบายบ้างเลยอ่ะมันไม่มีเลยโอ้ไหนอะไรนักหนาวะนูอีกแล้วไหนโอ้โหแล้วจะให้วิ่งไปตรงไหนแล้วไปโผล่ตรงนั้นอ่ะไอ้โอ้ยเยอะเว้ยว่าตายเอาเปล่านั่นไงว่าแล้วเชียวต้องเสียงเดี๋ยวแล้วจะออโต้จูทำไมผักออกทำไมล่ะมันสาแข็งแล้วมันอุตส่าห์แข็งแล้วโอ้โหโคตรโหดอ่ะเดี๋ยวดวลกันหนึ่งๆไม่มีคนเสือกกูบอกไม่เสือกจะเกิดมาทำไมพ่อค้าเหรอเอาอีกแล้วได้ละแกพ่อค้าเฮ้ย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 ก็ทำได้แค่นี้แหละวิไม่มีดีกว่านี้แล้วก็ยิงได้แค่พ่อค้าไนก็ลำบากเกินคลิปนี้น่าจะยาวไปแล้วมั้งมัวก็อยู่กับไอ้แล็บเนี่ยแหละป้าบจู 3,000 เลิกโอ้ยนักนูอีกเดี๋ยวสรุปคือได้แค่พ่อค้าจบมีไนท์อาจจะได้ตรงนี้ได้ตายไม่ทันทำกูโผล่ไปแค่ชะโงกหน้าไปแค่นั้นเองตายแล้ววิมาทำไมป๊ามาเลิกยิงได้ตัวเดียวตัวอื่นตีไม่ได้เลยแล้วเราแล้วตัวเดียวนี่คือต้อง 1-1 ด้วยนะไม่มีคนเสือกด้วยจ๊ะเอ๋รอมาแล้วลากมาแล้วนี่เฮ้ยเกิดมาอย่างนี้พอเหอะก็คลิปนี้ผมไว้แค่นี้ละกันผมเหนื่อยแล้วมันไม่น่าจะเวิร์กอ่ะแหละอ่ะก็สวัสดีครับ